ครับมาดูปูเรด้าอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเข้าเยอะนะฮะโอ้โหเต็มเลยครับจอกสีม่วงๆนะปูนี้เขาบอกว่าโลละ20บาทนะฮะทำอะไรกินดีเอ่ยนะครับแป้งทอดชุบแป้งทอดนะฮะเป็นๆ นะครับนี่ครับปูเรด้านะสังเกตดูมันจะเป็นสีม่วงนะฮะก็เป็นปูทะเลชนิดหนึ่งนะฮะก็มันจะติดมาอวนปูที่เขาไปวางไว้นะฮะแต่มันจะเนื้อน้อยนิดนึงนะฮะเขาก็เลยไหนๆก็ติดมาแล้วนะฮะเขาก็จะเอาไปขายฮะเอ๊ะมันเอาไปยำไปเลยได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะมันปูทั่วไปนะรสชาติก็น่าจะเหมือนปูทั่วไปแต่ว่าเนื้อมันอาจจะน้อยนะฮะถ้าไปถึงตลาดนี่โลละ60บาทนะฮะ60บาทอันนี้ต้นน้ำนะต้นทางก็20บาทนะบางเบิดนะครับแต่ไม่ได้มามันได้ตลอดนะครับก็มีเป็นบางครั้งบางช่วงตามตลาดทั้งโลก60เลยบางตลาดนะ60บาทเห็นที่บางพานนะวันนั้น60บาทนะครับปูเรด้านะหัวหมดนี่ไม่ถึงร้อยนะผมว่านะทำอะไรกินดีเลยชุบแป้งแล้วกินแต่แป้งเนื้อปูให้กินแกเอากระดองแหกกระดองออกกระดองอ๋อเหรอกินได้ทั้งนั้นเลยกินได้ทั้งตัวเคี้ยวหมอเคี้ยวเองกรอบๆเลยนะกินได้ทั้งตัวนะครับส่วนที่เป็นกล้ามก็แทะได้นะเหมือนปูทั่วไปนะถ้าเป็นวันนี้ก็ติ่มเงียบนี่นี่ครับหน้าตาของปูเรด้านะเพื่อนเจอนะฮะเป็นปูที่มีราคาที่ถูกสุดนะครับธรรมดาปูนะไม่ใช่มีลมเลยนะครับท่อไอ้เตยเยอะได้ไอ้เตยวิ่งเข้าวิ่งออกเดี๋ยวละมันจะสองถังทั้งวะปูเรด้านะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับปูง้านะฮะมันต่างกันไหมนะครับนี่ที่อยู่ที่นี่คือปูเรด้านั่นเลยนี่เขาจะวิ่งไม่มีตายาวใช่ไหมเขาดูตรงลูกตามันนะตามันจะยาวมาจากตัวเขาเรียกว่าปูเรด้านะแต่ตัวนี้ตายไม่เห็นนะตานี่อ๋อนี่เหรออ๋อนี่ตามันนี่อ๋อนี่สาเหตุที่เรียกว่าปูเรด้าคือมาจากลูกตามันนี่เองนะครับนี่ครับใช่ทำไมมันต้องทำยาวแบบนี้กระตามันยาวเขามีวิธีการไว้แอบส่องนะแอบส่องศัตรูนะครับพวกนี้ธรรมชาติจะสร้างมาคือมันเอาไปพังตัวแล้วก็ซ่อนตัวในโขดหินแล้วก็ตามจะมองโผล่ขึ้นมานะฮะเพื่อดูหาจับเหยื่อหรือว่าดูศัตรูอะไรเงี้ยครับใช่ครับอันนี้คือปูม้านะปูม้านี่มันก็จะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะอันนี้คือตัวผู้นะเพียงนั่นเนี่ยตัวผู้นี้นี่ฮะดูท้องก็รู้แล้วครับตัวผู้นะตัวเมียเนี่ยจะสีนี้ต่างชัดเจนนะสีมันออกเทาๆนะตัวเมียนี่คือตัวเมียนะครับตัวเมียตัวผู้สีฟ้าตัวเมียสีน้ำตาลนะดูตรงปลายของกล้ามก็ได้นะครับแล้วก็ตรงท้องเนี่ยดูต่างกันชัดเจนนะตรงท้องจะมีที่หุ้มไข่อยู่นะเนี่ยแล้วปลายของนี่ครับกระปิ้งมันกระปิ้งมันนะแล้วก็อันนี้นี่ครับจะเป็นสีฟ้าชัดเจนนะทั้งกล้ามทั้งตัวนะนะครับแตกต่างกันเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนไปตลาดนะจะเลือกซื้อถูกนะว่าปูตัวผู้ตัวเมียนะปูตัวเมียนี่มีโอกาสได้กินไข่นะมีโอกาสได้กินไข่มันซึ่งไข่ปูเนี่ยจะเป็นไข่ที่มันนะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะแต่ถ้าตัวผู้เนี่ยก็คือได้ทานแต่เนื้อนะมีแต่เนื้อนะครับโอ้วันนี้ถือว่าได้เยอะไหมพี่ถือว่าได้เยอะไหมหรือว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ขนาดไม่เท่าไหร่นะเขายังได้ขนาดนี้นะโอ้โหนี่กองนี่เลด้านั่นเลยเนี่ยเลด้าเยอะกว่าปูม้าเลด้าเยอะโอ้โหนี่ครับปูเลด้านั่นเลยชุดนี้นะโอ้โหนี่ยกขึ้นมาตกใจเลยใช่ไหมอุ้ยตายแล้วนึกว่าได้ปูม้าปูเลด้านะครับเนี่ยแทบจะไม่อยากยกขึ้นเรือนะบางทีนะไม่เป็นไรครับก็ติดมาแล้วก็ต้องเอานะปูเรด้าเนี่ยจะเปลี่ยนไซส์ใหม่นะปูเรด้านะเดี๋ยววันหลังถ้าได้ปูเรด้าไม่ให้เข้าฝั่งนะไม่ให้เข้าฝั่งเลยไม่เอาเปลี่ยนไซส์ใหม่เปลี่ยนไซส์ใหม่เลยไม่รู้จักดู
ดูดวงดูดาวดูอะไรให้ดีนะฮะดูไม่ได้ปักน้ำดมหรอกจริงๆแล้วต้องดูทำเลให้ดีเราจะไปวางตรงไหนวันนี้ไปวางเจอปลาแป้นนะปลาแป้นมาโดนเมียด่าอีกนะฮะไม่ได้ครับไม่เคยด่าเมียเฮ้ยแต่ให้กำลังใจนะนะครับนี่คือชีวิตนะความเป็นอยู่ของคนบางเบิดของเรานะครับมีอะไรก็เอาเข้ามานะครับเนี่ยโอ้มีหอยด้วยหอยสังขอบคุณที่ติดตามชมนะเจอเพื่อนใช่นะครับปูเลด้าโลละ20 บาท